นักโทษเทวดาทวียันราชธานคุมประพฤติไรอำนาจจำกัดการเคลื่อนไหวทักษิณพันตำรวจเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างการพักโทษและอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติที่จะเดินทางเข้าพักเพื่อไทยเพื่อพบสอสว่าปกติเราดูแค่หลักเกณฑ์ของการคุมประพฤติการพักโทษก็อยู่ในเรื่องของกรมราชธันต์ซึ่งมีเรื่องของการบริหารโทษเช่นการพักโทษ หรือการใช้ที่คุมขังอื่นในกฎหมายราชัณฑ์และกฎกระทรวงมองว่าโรงพยาบาลเป็นที่คุมขังหนึ่งถ้าถามนักโทษว่าอยากอยู่โรงพยาบาลหรือเรือนจํานักโทษอยากอยู่เรือนจํามากกว่าเพราะอยู่โรงพยาบาลสภาพก็ลําบากส่วนความเคลื่อนไหวอย,อย่างอื่นในเรื่องการคุมประพฤติก็จะมีข้อห้ามไปมัมวสมกับยาเสพติดห้ามไปเยี่ยมนักโทษด,ด้วยกันส่วนเรื่องอื่นๆก็มีสิทธิเสรีภาพทั้งหมดเป็นหน้าที่ของกรมคุมประพฤติที่เป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าการไปพักเพื่อไทย ไม่มีข้อห้ามใช่หรือไม่พันตํารวจเอกทวีกล่าวว่ามีแค่กรมคุมประพฤติให้มารายงานตัวส่วนจะไปไหนพบใครในกฎกระทรวงไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติจะเตือนนายทักษิณให้เคลื่อนไหวน้อยลงเพราะกระแสสังคมจับตาอยู่พันตํารวจเอกทวีกล่าวว่าเราเคารพในความคิดเห็นที่หลากหลายถือเป็นสิ่งที่ดีแต่กระทรวงยุติธรรมไม่มีหน้าที่ไปกําหนดในเรื่องส่วนตัว นอกจากดำเนินภารกิจตามหน้าที่ที่เรารับผิดชอบ